ัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวเป็นรายการที่โคตรสปอยวันนี้รีวิวเรื่องแมรี่ป๊อปปินส์หนังเรื่องแมรี่ป๊อปปินส์เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นหนังช่วงปี60น่ะประมาณนั้นน่ะจำปีคร่าวๆไม่ได้พี่เป็นคนที่หนังของดิสนีย์หนังสไตล์แมรี่ป๊อปปินส์อย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่พูดกันตามตรงจริงๆเรื่องเนี้ยคิดแล้วว่าจะรีวิวดีหรือไม่รีวิวดีเพราะนึกภาพป่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบโหอินกับหนังดิสนีย์หนังดิสนีย์แล้วเป็นหนังเพลงด้วยแล้วเป็นละครเพลงแล้วแมรี่ป๊อปปินส์นี่มันคือแบบละครเวทีอ่ะเป็นละครเพลงแบบแฟนตาซีคอมเมดี้แฟนตาซีแบบหนังแฟมิลี่อ่ะถามว่าแมรี่ป๊อปปินส์ผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ว่าพี่ไม่ใช่กลุ่มตลาดของเขาอ่ะมันมีโปรโมชั่นของเมเจอร์19บาทโอเคไหนๆเมเจอร์เขาก็ลดแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจไปดูพูดกันตามตรงเลยว่าร็อบมาแชลเนี่ยเป็นผู้กำกับอีกคนที่พี่ได้ดูผลงานเขาโคตรน้อยเลย พี่เป็นคนดูภาพยนตร์ที่เป็นละครเพลงน้อยอ่ะส่วนใหญ่จะไปทางแบบหนังแอคชั่นฮอร์เรอร์เทเลอร์มากกว่าอะไรอย่างงี้ไงเป็นคนดูหนังไม่ค่อยกว้างนะเอาจริงๆแล้วอ่ะแอคชั่นฮอร์เรอร์เทเลอร์ดราม่าดูเหมือนกันแต่ว่าอย่างเป็นละครเวทีอย่างที่จะดูน้อยเรื่องของสไตล์ในการดูด้วยมั้งนะนี่ในฐานะคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวของแมรี่ป๊อปปินส์มาก่อนนะถือว่ามารีวิวในมุมมองของคนที่ไม่รู้เรื่องแมรี่ป๊อปปินส์มาก่อนเลยแล้วกันถ้าจะต้องดูเราอยากดูผลงานของแอมเลียบลันช์ใช่ป่ะในเรื่องมีโคลินฟลอดด้วยแล้วรู้สึกว่าพี่ไปหาข้อมูลมามีลิกแวนไดที่เป็นตัวละครจากภาคเก่าอ่ะปี60น่ะมันจะมีนักแสดงจากภาคเก่าด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรเจ๋งๆให้เราดูไว้เรื่องการแสดงอย่างน้อยๆเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่พี่โอเคเวลาดูหนังมิวสิคัลไปได้เนี่ยคือเพลงที่เขาใช้ Mary Poppins เนี่ยไม่รู้ภาคเก่าเป็นไงนะแต่ภาคเนี้ยเพลงอ่ะติดหูทุกเพลงเลยแม้กระทั่งเพลงที่ขึ้นมาเพลงแรกอ่ะ In London Sky อะไรของเขาอ่ะเวลาเราดูหนังด็อกบัสเตอร์ก็ดีหนังทั่วไปก็ดีที่เล่าเรื่องไปสักพักพอจะบิวอัพอารมณ์บางอย่างเขาจะมีการเอาดนตรีมาช่วยหนังมิวสิคัลเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นหนังแมรี่ป๊อปปินส์เนี่ยเป็นอย่างนั้นด้วยเวลาตัวละครมีอารมณ์แบบเศร้าขึ้นมาด้วยความเป็นหนังมิวสิคัลเนี่ยมันได้ภาษีอย่างนึงเว้ยคือนักแสดงเขาเล่นใหญ่และส่งอารมณ์ได้เต็มที่แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเราเข้าถึงอารมณ์นักแสดงได้ไม่ยากอันนี้อาจจะเป็นพ่อพูดก่อนว่าในหนังเรื่องนี้ดารานักแสดงทั้งหมดอะแสดงได้ออกมาแบบแม้กระทั่งโคลินเฟิร์ตอะออกไม่มากก็จริงแต่ว่ามันคือทุกคนเล่นดีอะแล้วเอมิเลียบรันส์ไม่ต้องพูดถึงเลยอะคือเอมิเลียบรันส์เนี่ยเป็นชะนีอีกนางนึงที่อยู่ในหนังเรื่องไหนแม่งก็เล่นดีไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เห็นในแมรี่ป๊อปปินส์เว้ยคือเพลงดีแล้วหนังภาคเนี้ยมันเป็นชะตากรรมของไอ้2พี่น้องอ่ะคือไอ้เด็ก2คนในภาคก่อนน่ะภาคที่แล้วอ่ะก็ภาคนี้ก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ปัญหาที่เป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือบ้านของตระกูลแบงค์เนี่ยแม่งกำลังจะโดนยึดลูกคนเล็กอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะปัจจุบันมันโตแล้วไงมีครอบครัวแล้วไงมีลูกน้อย3คนถ้าใครเป็นคนที่ชอบแมรี่ป๊อปปินส์ภาคแรกน่าจะอินกับภาคนี้ได้มากพอสมควรเลยกลิ่นอายของความเป็นมิวสิคัลแบบนั้นแบบแมรี่ป๊อปปินส์ภาคเก่าๆมันมาเต็มๆเลยอ่ะมันเป็นแมรี่ป๊อปปินส์ที่ยังมีกลิ่นอายของปี60กลิ่นอายของภาคนั้นอยู่และมันบวกความใหม่สเปเชียลเอฟเฟคใหม่ๆแมรี่ป๊อปปินส์ภาคนี้บอกเลยว่า CGDความเป็นแฟนตาซีนึกภาพว่ามันเป็นหนังแฟมิลี่อ่ะเด็ก3คนจะอาบน้ำพี่เลี้ยงแมรี่ป๊อปปินส์มาและเริ่มเข้ามาอยู่ในบ้านแค่เด็ก3คนอาบน้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เพลงจบอ่ะ3นาทีอ่ะแค่เด็ก3คนอาบน้ำแต่มันเป็นการอาบน้ำของเด็ก3คนที่แบบสตาร์ทเราสตาร์ทจินตนาการเราว่าเฮ้ยหนังแมรี่ป๊อปปินส์เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ดูต่อจากเนี้ยมันจะมากกว่านี้อีกมากเลยนึกภาพว่าเด็ก3คนทำแจกันแตกแม่งเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแจกันแล้วสิ่งที่เขาให้น้ำหนักกับภาพและเสียงต่างๆคือแบบดีมากอ่ะพอเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแจกันไปลองสังเกตแล้วนะทุกครั้งที่ทุกคนก้าวเดินอ่ะมันจะเป็นเสียงก๊อ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 งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนังภาคเนี้ยสำหรับพี่มีอย่างนึงที่ขัดใจเอาแค่เฉพาะภาคนี้นะเพราะภาคแรกอ่ะพี่ไม่ได้ดูภาคเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าคอนฟลิกต์ทุกอย่างที่ตัวละครทั้งหมดได้พบเจอพี่ไม่ค่อยเอาใจช่วยเขาเท่าไหร่แรกๆอ่ะเราเริ่มที่จะเฮ้ยมึงจะเอายังไงวะเฮ้ยขายบ้านขายอะไรเอ้ยพอเริ่มผ่านไปสักครึ่งเรื่องปั๊บเราจะรู้สึกว่าอ๋อมึงไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวแมรี่ป๊อปปินส์เสกให้นึกออกป่ะมึงไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวแมรี่ป๊อปปินส์ก็ปิ๊งให้เดี๋ยวแมรี่ป๊อปปินส์ปิ๊งให้นึกออกป่ะความเป็นแมรี่ป๊อปปินส์น่ะที่คอยมาช่วยพวกเนี้ยมันทำให้คอนฟลิกต์ของตัวละครที่เจอทั้งหมดอ่ะ
มันเบาลงพอตัวละครเนี่ยเผชิญอย่างปีนหอนาฬิกาเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราลุ้นเว้ยแต่เราลุ้นในที่นี้ว่าไมโครปินช่วยมันสักทีเถอะพวกมันไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าคอนฟลิกต์ในหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนเดินทางไปไม่สุดแล้วมันถูกช่วยซะก่อนนะอันนี้ไม่รู้นะลองแชร์ความรู้สึกกันแล้วกันความรู้สึกพี่อ่ะมีความรู้สึกว่าอยากเห็นครอบครัวแบงค์อ่ะเผชิญอะไรด้วยตัวเองมากกว่านี้อีกหน่อยพูดถึงอันนี้ดีกว่าหนังอย่างแมรี่พ็อปปินส์หนังแฟนตาซีไม่พูดถึง CG แม่งไม่ได้เลยหนังแมรี่พ็อปปินส์เนี่ยเอาเสน่ห์ของความเป็นการ์ตูนเข้ามาอย่างนึงคือมันมีงานวาดเข้ามาเกิดขึ้นมันเป็นการ์ตูนที่ใช้การวาดอะทักษะการวาดแบบวาดเฟรม by เฟรมอะเวลาเราถ่ายกล้องวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นงานวาดสไตล์อย่างนี้นะมาตรฐานของวิดีโอคือการเอาภาพนิ่ง25ภาพมาเรียงกันใน1วินาทีถ้าพูดว่าหนังเรื่องนี้เอาเสน่ห์ของความเป็นการ์ตูนเก่ามาใช้คือการวาดวาดมือเนี่ยนั่นหมายถึง1วิเขาต้องวาด25รูปถ้าเป็นงานวาดพวกนี้สมมติ1วิมี25เฟรมถ้าเราต้องการจะวาดคน1คนอ่ะสมมติพี่จะวาดหมัดชกเขาจะง้างก่อนว่าสตาร์ทตรงไหนสตาร์ทที่ตรงนี้ปลายทางตรงนี้หน้าเป็นยังไงเขาจะคำนวณไว้ก่อนแล้วเขาค่อยซอยตรงกลางเวลาเขาวาดแอนิเมชันนะเขาจะวาดแบ่งเป็น3ช่วงก่อนช่วงสตาร์ทช่วงเอ็นแล้วก็ช่วงตรงกลางแล้วเขาค่อยซอยก็ประมาณนั้นหนังอย่างแมรี่ป๊อปปินส์เนี่ยมันมีความเอาการ์ตูนแบบนั้นเข้ามาผสมอยู่อย่างเช่นตอนเข้าไปในโลกแจกันเนี่ยเห็นป่ะพอเข้าไปในโลกแจกันปั๊บหมุนแจกันวับมันมีฟุ้งฟริ้งขึ้นมามีโลกที่จะพร้อมเปลี่ยนไปคุณพร้อมเดินทางไปพบกับฉันหรือยังอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปปั๊บมันมีอย่างนึงที่พี่ชอบในหนังแมรี่ป๊อปปินส์คือพี่ชอบบรรยากาศมันตอนมันเป็นหนังซีเรียสอะมันเป็นหนังมิวสิคอลแล้วมันอยู่ในช่วงดราม่าช่วงเริ่มอ่ะมันมีความเป็นแบบมูดโทนจะออกสีฟ้าๆสีของหนังที่ถูกใช้กันบ่อยที่สุดมันเป็นเหมือนมาตรฐานของหนังคือโทนสีฟ้าเหลืองฟ้าส้มประมาณเนี้ยแล้วหนังเรื่องเนี้ยเขาจะตบให้มันออกฟ้าๆนิดนึงอมฟ้าๆนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นมีความดราม่าหน่อยมันเป็นนัยยะของสีแหละสีฟ้ามันให้นัยยะเศร้าหน่อยแล้วหนังเรื่องนี้พี่ชอบมูดโทนมันไม่ได้สดใสขนาดนั้นในช่วงเริ่มต้นสำหรับพี่อ่ะมันดูแบบมีความดาร์กเล็กๆมนๆเล็กๆแต่พอแมรี่ป๊อปปินส์เข้ามาปั๊บคุณสังเกตเลยตัวเครื่องแต่งกายของแมรี่ป๊อปปินส์น่ะสีสดเลยสดแบบสดอะฟ้าเข้มแดงเข้มในขณะที่ตัวละครก่อนหน้านี้แม้กระทั่งว่าวอะสีเขียวก็ไม่เขียวแจ๋นะแต่พอแมรี่ป๊อปปินส์เข้ามาปั๊บมันปรับโทนอะแอมิเลียบันเล่นดีด้วยแหละเขาเล่นให้เรารู้สึกว่าเออแมรี่ป๊อปปินส์มาแล้วเนี่ยดูเป็นผู้หญิงที่สดใสคุณจะกังวลทำไมในเมื่อแบบปัญหามาก็ยิ้มรับมันสี่เสกปึ้งอะไรเงี้ยพอทุกครั้งที่แมรี่ป๊อปปินส์ใช้เวทมนต์เราจะดูไม่เขินแล้วมูทโทนมันไม่โดนเลยพอแมรี่ป๊อปปินส์เข้ามาปั๊บด้วยเครื่องแต่งกายที่สีฉูดฉาดอยู่แล้วมันส่งให้เวลามี CG อ่ะ CG การ์ตูนน่ะมันทำให้ดูแบบเออดูไม่โดดอ่ะมูดโทนมันไม่โดดจากกันมากมันมีสีชุดของแมรี่ป๊อปปินส์เข้ามาช่วยอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ทำเรื่องพวกนี้พวกอาร์ตสีสันต่างๆในเรื่องโอ้ยเพลงไม่ต้องพูดถึงคือคุณออกจากโรงอ่ะอย่างน้อยๆคุณต้องมี3เพลงอ่ะที่ทำอยู่ในหัวหนังทั้งหมดเนี่ยมีข้อเสียแค่อย่างเดียวนั่นแหละอย่างที่บอกคือคอนฟลิกต์อ่ะคอนฟลิกต์ที่ไอ้ครอบครัวแบงค์เนี่ยโอ้ยมันอ่อนไปหน่อยอ่ะคำว่าอ่อนของพี่คือมันเหมือนถูกผ่านไปได้โดยง่ายอ่ะบ้านมึงจะโดนยึดด้วยมึงจะไม่มีบ้านนอนกันแล้วอ่ะแต่พอแอมิเลียบันเข้ามามึงไม่ต้องกังวลหรอกคือหนังยิ่งไปเรื่อยๆอ่ะพี่จะยิ่งรู้สึกเฉยๆกับมันเว้ยเอออันนี้ส่วนตัวเนาะไม่รู้ว่าใครรู้สึกไงก็แชร์กันได้ครับอ่ะสุดท้ายแล้วสรุปรวมๆเลยเป็นหนังที่นักแสดงดีแอมิเลียบันซี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนักแสดงหลายๆคนเล่นดีพี่ชอบการแสดงของนักแสดงที่เล่นเป็นแจ็คอ่ะเขาอยู่ในหนังอย่างมิวสิคอลแล้วเขาดูแบบโคตรเข้ากันน่ะคือกลมกล่อมมากอ่ะคอมพิวเตอร์กราฟิกหนังเรื่องนี้ดีมีเสน่ห์มากเราได้เห็นงานวาดในแบบที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วอยากให้ไปดู CG ในช่วงที่เป็นแบบที่เข้าไปในจินตนาการของแมรี่ป๊อปปินส์น่ะพูดประสบการณ์นิดหนึ่งแล้วกันก่อนจะให้คะแนนนะในยุคพี่อ่ะมันจะเป็นยุคของม้วนวิดีโอแล้วมันจะมีร้านเช่าวิดีโอแล้วพ่อพี่เป็นคนชอบดูหนังแต่เขาก็ดูหนังปกติแล้วเวลาเขาไปเช่าวิดีโออ่ะเขาจะให้โควต้าพี่1เรื่องเว้ยแต่โควต้าของพ่อพี่เป็นโควต้าที่แกเลือกให้แล้วแกก็จะให้การ์ตูนมาดูสมัยก่อนสมัยเรียนทูเปอร์ชอบมากพ่อก็จะ
เฮ้ยชอบใช่ไหมก็จะเอามาให้ดูสมัยทูเปอร์สมัยทูเปอร์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยในหนังแมรี่ป๊อปปินเนี่ยมันได้เห็นงานวาดพวกนี้อีกครั้งนึงเราก็รู้สึกหวนคืนในเด็กว่าโอ้โหเราแม่งเหมือนได้เห็นงานวาดอีกครั้งบนภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่นั่นแหละด้วยความที่พี่ไม่ค่อยอินกับมิวสิคัลถ้ามันไม่ได้แบบชัดเจนจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าการเป็นมิวสิคัลจ๋าขนาดเนี้ยพี่เข้าไม่ถึงพี่เข้าไม่ถึงและส่วนตัวพี่อ่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ส่วนตัวพี่ขอให้หนัง Mary Poppins ที่7คะแนนครับก่อนจากกันไปครับนิดนึงมีคนถามมาเยอะนี่คือ Sick and True ไลน์ที่2บุคคลคนนี้ชื่อว่าเบนลูอิเซียโนทุกคนชอบเรียกเขาว่าบัคซี่แต่จริงๆเบนไม่ค่อยชอบให้เรียกคำนั้นนะแล้วไอ้ฉายาบัคซี่เนี่ยมันเหมือนเป็นฉายาที่ทุกคนตั้งให้ตัวเขาไม่ได้เต็มใจขนาดนั้นแต่ว่าเบนลูอิเซียโนเป็นเจ้าของคาสิโนใหญ่ย่านหนึ่งลองนึกภาพอย่างนี้เราลองนึกภาพว่าสมมุติในกรุงเทพแบ่งเป็น3โซนสมมุตินะสมมุติแล้วแต่ละโซนเนี่ยมันมีเจ้าพ่อใหญ่ที่คุมโซนนั้นอยู่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นนะเบนลูอิเซียโนคือ1ในเจ้าพ่อที่คุมเขตนึงคนลูกน้องหลายๆคนของเบนเนี่ยมองเบนเป็นเหมือนไอดอลมองเบนเป็นเหมือนตัวอย่างพร้อมที่จะตายแทนศรัทธาในตัวเบนนึกภาพว่าเบนคือบุคคลแบบนั้นเนี่ยแต่1อย่างเบนมีประวัติตอนเด็กที่ขมขื่นมากเบนเริ่มต้นมาจากพูดกันตามตรงถ้าให้เห็นภาพมันเริ่มต้นมาจากบ้านในสลัมจริงๆอ่ะคือดิ้นรนจนมาอยู่ในเมืองหลวงแล้วก้าวมาเป็นเบนลูอิเซียโนหรือเบนบัคซี่ลูอิเซียโนได้ทุกวันนี้ก็เพราะตัวเขาเองเลยและลูกน้องคู่ใจที่ตายแทนเขาได้ไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตามนี่คือตัวละครตัวแรกของซีรีส์ Match MASH ย่อมาจาก Mafia and Steampunkไฮบริดทีมของซีรีส์นี้จะต่างจากป๊อป80ตัวที่แล้วป๊อป80เป็นฟิวโจรสลัดปีศาจคำสาป The Curse of Pirate อันนี้เป็น Mafia and Steampunk Hybrid หรือ Match พูดสั้นๆมันก็จะเป็นฟิวมาเฟียมีการหักเหลี่ยมเฉือนคมมีการโอ้ยหักหลังหักเหลี่ยมกันมีอย่างงู้นอย่างงี้มีมิตรภาพมีแอคชั่นมีหลายอย่างเกิดขึ้นในนี้แล้วทุกอย่างเป็นสตรีมพังมีความเป็นทองเหลืองมีความเป็นเครื่องจักรถ้าใครติดตามไปเนี่ยก็จะสนุกและอินไปกับเราเสื้อเราซื้อให้ใส่ไม่ต้องเก็บครับซื้อใส่ให้สวยใส่ให้เท่เลยเรามีสิ่งที่ให้คุณเก็บคือโปสการ์ดเนี่ยคุณได้เสื้อไปปั๊บมีโปสการ์ดให้เก็บไม่ต้องห่วงส่วนเทปรายการที่คุณดูอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใหม่หน้าเก่าก็ยินดีต้อนรับถ้าเป็นหน้าเก่าก็ขอขอบคุณมากที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังไว้ใจแม้ว่าจะเหลือแค่พี่ท็อปกับพี่พี2คน ยังไว้ใจให้พวกเรารีวิวหนังให้ดูแล้วยังรู้สึกว่าพวกเรายังสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้อยู่แค่ทุกคนส่งกำลังใจมาว่าเฮ้ยพี่ฮาจังชอบสนุกก็ดีใจที่สุดแล้วนะครับส่วนเสื้อก็เข้าไปที่เพจ Sick and True เลยเสิร์ชใน Facebook ว่า Sick and True ได้เลยนะครับผมอาทิตย์หน้าอีก2เรื่องจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันครับผมส่วนที่นี้ลาไปก่อนขอลากันไปด้วยนี่เลยเป็นไปก่อนครับสวัสดีครับ